สวัสดีครับกลับมาอยู่กันในเกมมีดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้นะครับไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาสอนการเล่นเกมเท่านั้นนะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับตั้งใจจะมาสอนวิธีการซ่อมแซมตัวละครนะครับซึ่งจริงๆเคยอธิบายไปในคลิปเกี่ยวกับคู่มือผู้เล่นใหม่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้มาเจาะลึกเฉพาะค่าซ่อมแซมอย่างเดียวเลยนะครับโดยที่การซ่อมแซมนะครับเราไปที่ตรงฟาร์มเมอร์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอย้อนกลับไปนิดนึงก่อนนะครับตอนแรกเลยนะครับอยู่ที่หน้าจอหลักเนี่ยนะครับให้เราไปที่รูปโปรไฟล์ด้านซ้ายบนของเรานะครับคลิกเข้าไปนะเสร็จแล้วเราเข้าไปตรงที่ฟาร์มเมอร์นะครับด้านล่างนะนะครับแล้วก็คลิกที่ตัวละครของเราอีกทีนึงนะครับเมนูด้านล่างนะครับจะมีอยู่5เมนูด้วยกันนะครับให้เราเลือกที่รีแพร์นะครับที่รีแพร์ตรงนี้นะครับมันจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับก็คือค่ารีแพร์ธรรมดานะครับกับค่ารีสโตร์นะครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับจะมีผลต่อการเอิร์นเหรียญ MST อย่างมากเลยนะครับคราวนี้วิธีการซ่อมนะครับรีแพร์เนี่ยนะครับมันจะใช้เหรียญ MST นะครับในการซ่อมแซมนะครับเราสามารถเลื่อนแถบตรงนี้ได้เลยนะอย่างตอนนี้ของผมอยู่ที่ 60.89 นะครับถ้าเลื่อนไปซ่อมให้มันสุดเลยเนี่ยนะครับนะของผมก็จะเสียอยู่ที่ 43.81 MST นะครับแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องซ่อมให้ครบร้อยก็ได้นะเราซ่อมจะเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วแต่ของเรานะครับแต่ว่าแนะนำว่าพยายามให้ค่านี้นะครับอยู่เกิน 50% นะครับเพราะว่าถ้าต่ำกว่า 50% จะมีผลอย่างมากเลยนะครับต่อการเอิร์นเหรียญ MST นะครับจะได้ลดลงอย่างมากนะครับถัดไปนะครับค่า Restore นะครับอันนี้จะต้องใช้ Wisdom Gemนะครับในการมาซ่อมแซมและก็มีค่าธรรมเนียมด้วยนะครับเป็นเหรียญ MST แต่นิดเดียวครับไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆก็คือต้องมี Wisdom Gem ครับตอนนี้ของผมเนี่ยนะครับยังไม่ได้ซื้อ Wisdom Gem นะครับเดี๋ยวจะไปซื้อในตลาดให้ดูนะครับแต่ตอนนี้ค่า O เนี่ยนะครับอยู่ที่ 71.63% นะครับพยายามให้ค่านี้เนี่ยไม่ต่ำกว่า 70% นะครับเพราะว่าถ้าต่ำกว่า 70% จะเริ่มมีผลกับการเอิร์นเหรียญ MST แล้วโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการซื้อ Wisdom Gem กันนะครับให้เรากลับมานะครับแล้วไปที่ตลาดนะครับก็คือบริเวณนี้นะครับ Market พอเข้าที่ Market เนี่ยนะครับมันจะมีอยู่หลายส่วนอยู่ด้วยกันนะครับให้เราไปที่ Equipment ครับเห็นไหมครับ Equipment เลือก Equipment ไปเสร็จปุ๊บนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีเจมอยู่หลายแบบมากนะครับให้เราไปที่ฟิลเตอร์เลยครับฟิลเตอร์นะครับเพื่อจะเลือกแค่เฉพาะ Wisdom Gem อย่างเดียวนะก็คืออันนี้นะครับเลือกไปเลยครับเลือกเสร็จปุ๊บกดคอนเฟิร์มครับเห็นไหมครับเขาจะฟิลเตอร์เฉพาะตัว Wisdom Gem มาให้นะครับและถ้าเกิดของเพื่อนๆยังไม่ได้เป็นlowest price เนี่ยนะครับก็ให้เลือกบริเวณนี้ก็คือให้ฟิลเตอร์โชว์ที่ราคาต่ำที่สุดก่อนนะครับเนี่ยนะเลือกตรงนี้นะแล้วก็เลือกที่ lowest price นะครับเลือกไปปุ๊บเขาจะโชว์ตัวที่ต่ำที่สุดก่อนนะครับโอเคอ่ะตอนนี้ผมมีเหรียญอยู่ 0.0264 BNB นะครับซึ่งเขาขายอยู่ที่ 0.0229 BNB นะครับนี่คือราคาต่ำที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ย Wisdom Gem เนี่ยนะครับเราจะต้องใช้เหรียญ BNB ในการซื้อนะครับและมีค่าธรรมเนียมเป็นเหรียญ MST ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับซื้อเลยนะครับคลิกที่ Buy ได้เลยนะครับพอคลิกที่ Buy เขาก็จะทวนอีกทีนึงนะครับว่าอันนี้นะเป็น Wisdom Gem ระดับเลเวล1นะนะครับอันนี้เราไม่ต้องสนใจค่า Attribute นะครับเราไปเพราะว่าค่า Attribute คือการใส่กับตัวละครนั้นๆ นะครับเราไปสนใจค่านี้ครับ Active Effect นะครับบวก 5% แต่อย่าดูเป็นมันบวกเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันนะครับโอเคแล้วก็
ราคาอยู่ที่ 0.0229 BNB อ่ะกดคอนเฟิร์มได้เลยครับนี่คือการซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าเงินลดลงไปแล้วคราวนี้เวลาซ่อมเนี่ยทำยังไงต่อนะครับเข้าไปคลิกทีนึงนะครับไปที่ Farmer เหมือนเดิมนะครับคลิกที่ตัวละครของเรานะครับแล้วก็ไปที่ Repair นะครับแล้วไปที่ Restore นะครับตรงนี้นะปึ๊บนะเห็นไหมครับจะโชว์ขึ้นมาแล้วนะครับจะบวก 5.4% นะครับลองแล้วเราต้องคลิกไปด้วยนะคือตอนนี้มันยังไม่ได้เลือกถูกไหมเราต้องเลือกไปที่ตัว Wisdom Gem ที่เราซื้อมาอ่ะพอคลิกเข้าไปใช่ไหมครับมันจะโชว์ค่านี้ด้วยนะครับบวก 5.4% และเขาสรุปมาให้นะครับ7จากเดิมนะครับ 71.63 นะครับเพิ่มมาอีก 5.4% เนี่ยมันก็กลายเป็น 77.03% เห็นไหมครับและก็จะเสีย2 MST นะครับจะเสีย2 MST นะครับกดคอนเฟิร์มเข้าไปครับปึ๊บเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับค่า O ของผมเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ 77.03% แล้วนะครับโอเคนะทวนอีกทีนึงนะครับค่ารีแพร์นะครับจะใช้เหรียญ MST ล้วนๆเลยนะครับในการซ่อมแซมนะครับแต่การรีสโตร์นะครับจะต้องใช้เหรียญ BNB ในการไปซื้อ Wisdom Gem และใช้เหรียญ MST 2เหรียญ นะครับเป็นค่าฟรีหรือค่าธรรมเนียมนั่นแหละนะครับโอเคนะครับเพราะนั้นการซ่อมแซมของตัวละครมีอยู่2อันนะครับโอเคนะงั้นก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับโอเคครับสวัสดีครับ